ภรรยาสวมแหวนเพชรเม็ดโตประกาศแต่งงานว่าที่เจ้าบ่าวแซ่บเวอร์สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากค่ะสำหรับนางเอกสาวปูปรายาที่ล่าสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมกับประกาศข่าวดีให้ทราบว่าเธอถูกแฟนหนุ่มเขาแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพิธีจะถูกจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดค่ะก็คือน่าจะมีข่าวดีช่วงปลายปีเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนและค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งเขาขอแต่งงานส่วนเขาจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้เองเขาเป็นคนที่ดีมากน่ารักมากคอยให้คำปรึกษาปูตลอดแถมยังเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ปูไม่ต้องห่วงอะไรเลยขนาดอยู่กันคนละประเทศปูยังไม่ต้องห่วงเขาเลยด้วยซ้ำสามารถนอนหลับได้สนิทอีกอย่างเขาไม่ใช่คนที่เล่นโซเชียลด้วยสำหรับโมเมนต์การขอแต่งงานก็น่ารักดีค่ะคือเขาออกแบบแหวนและหาเพชรมาสักพักหนึ่งแล้วเอาจริงๆเลยนะแม่เป็นคนแนะนำให้รู้จักแม่บอกว่าเขาดีมากเลยแต่ขอยังไม่ลงรายละเอียดนะคะเอาเป็นว่าถ้าเจอก็จะรู้ค่ะว่าเขาน่ารักส่วนงานแต่งงานจะจัดที่ LA อย่างเดียวเลยค่ะยังไงก็ต้องส่งภาพให้ทุกคนได้เห็นกันอยู่แล้วส่วนเรื่องของการมีน้องก็ยังค่ะขอทำงานก่อนเขาอายุเยอะกว่าปู12ปีซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะโตกว่าดีอยู่แล้วค่ะส่วนขนาดของเพชรก็ตามที่เห็นดีกว่าค่ะแน่นๆทางทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับสาวปูปรายาด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ